ู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลไทยนะครับมีทั้งพรีวิวเกมที่น่าสนใจมีข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็มีบัตรดูบอลมาแจกด้วยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้ทั้งหมดนี้ครับไปติดตามจากน้องปอณัชชาเสนาบดกันในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีครับปอครับค่ะวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีเรื่องราวของวันเสาร์นี้ที่เรียกว่าเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะคะระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราจะนำมีพรีวิวสกู๊ปมาฝากกันด้วยค่ะที่สำคัญวันนี้มีแจกของรางวัลกันด้วยได้เลยครับเชิญครับผมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ทางด้านของเทโรศาสนะค่ะก็มีการจัดทัพชุดใหญ่นะคะเพื่อดวลกับซากันโทสุค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะณโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ค่ะมีการแถลงข่าวความพร้อมโตโยต้าพรีเมียร์คัพ2014ระหว่าง BEC เทโรศาสนะพบกับซากันโทสุสโมสรจากเจลีค่ะโดยมีคุณรุ่งโรจน์ขันชลีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นประธานค่ะพร้อมกับมี2ตัวแทนนะคะ2สโมสรเดินทางมาร่วมแถลงข่าวค่ะBEC เทโรศาสนะส่งโรบอทโปรคูลเลอร์นะคะผู้อำนวยการสโมสรธัญญาวงนาคผู้จัดการทีมและรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกัปตันทีมค่ะส่วนด้านของซากันโทสุนะคะก็มีการส่งฮิโตชิโมริชิตะหัวหน้าผู้สอนค่ะและนาโอยุกิฟูจิตะกัปตันทีมค่ะด้านของโปรคูลเลอร์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีของเทโรค่ะเนื่องจากว่ามีการซ้อมที่น้อยในช่วงปรีซีซั่นนะคะส่งผลให้ออกสตาร์ท2เกมแรกไม่ดีค่ะสภาพทีมขาดกิลเบิร์ตคุมสันที่มีอาการบาดเจ็บรายเดียวพร้อมกับส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามค่ะซึ่งการเจอกันนะคะกับซากันโทสุยอมรับว่ามาตรฐานของเจลีกยังเหนือกว่าไทยพรีเมียร์ลีกพอสมควรค่ะขณะที่โมริชิตะกุนซือซากันโทสุนะคะระบุว่าแม้เป็นแมตช์พิเศษค่ะแต่ก็พร้อมจะส่งชุดใหญ่ลงเล่นนะคะโดยเขาก็มีการศึกษาฟอร์มของเทโรเป็นอย่างดีค่ะทีมมีจุดแข็งเรื่องทีมเวิร์กและมีผู้เล่นทีมชาติไทยหลายคนแมตช์นี้จะสั่งให้ลูกทีมลุยเต็มที่ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีคำถามมาถามคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยค่ะเพื่อชิงบัตรชมการแข่งขันโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะคะสำหรับคำถามค่ะก็ถามว่าการแข่งขันโตโยต้าพรีเมียร์คัพ BC เทโรพบกับทีมอะไรค่ะซึ่งก็สามารถโทรร่วมสนุกได้นะคะที่หมายเลข02-615-9011ค่ะแจก3รางวัลนะคะรางวัลละ2ใบก็จะมีการเฉลยคำตอบท้ายรายการค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะทางด้านของติอาโก้คุณย่าค่ะก็มีการคืนทัพฉลามชนเพื่อรับมือกับไชน่าทอมบิลค่ะชลบุรี FC นะคะผ่านเกมกลางสัปดาห์ในศึก AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ3บุกพ่ายคาชิวาเรโซถึงญี่ปุ่น2-3ค่ะทว่าพวกเขานะคะก็ได้รับคำชมเชยมากมายค่ะเจเดตมีลาภเฮดโค้ชทีมฉลามชนนะคะมีข่าวดีเมื่อติอาโก้คุณย่าดาวยิงคนสำคัญที่ไม่ได้ลงเล่นในนัดกลางสัปดาห์เนื่องจากติดโทษแบนถ้วยเอเชียค่ะพร้อมคืนสนามซึ่งก็ทำให้เลอันโดอัสซัมซาวหลุดไปนั่งสำรองค่ะระบบการเล่นนะคะยังเป็น 4-2-3-1 ค่ะโดยมีนูรูลศรียันเกมเกิร์กฤทธิ์ทวีการและชูเรียโนมิเนโรยืน3มิดฟิลด์ตัวรุกค่ะกองหน้าตัวเป้าใช้ติอาโก้คุนย่าค่ะด้านของทีมเยือนนะคะไชน่าทอบิลค่ะเล่นในบ้านแมตช์แรกไม่ดีนักค่ะพ่ายให้กับแบงคอกยูไนเต็ด1-2อยู่ที่อันดับ13ค่ะด้านของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะคะกุนซือไชน่าก็ต้องเช็คฟิตเบอร์เช่มาเนฟสกี้กองหน้ามาซิโดเนียรายเดียวค่ะส่วนตัวหลักรายอื่นยังอยู่กันครบนะคะทั้งชนินแซ่เอี้ยสุรเชษงามทิพย์ปาร์คจุงซูและมิคาเอลเมอร์ซี่ค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมการแข่งขันได้ในวันอาทิตย์ค่ะเริ่มตั้งแต่19 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 3และ True 4U ค่ะต
่อกันที่ด้านของแบงคอกนะคะก็มีการวางตัวกัสมี่แล้วก็ตาตู้ล่าตาข่ายราชบุรีค่ะแบงคอกยูไนเต็ดนะคะประเดิมฤดูกาลสวยงามออกไปชนะไชน่าทอวิล2-1อยู่ที่อันดับ4นะคะเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนค่ะคาดว่ามาโน่โพลกิ้งนะคะยังยึดผู้เล่นจากแมตช์ที่แล้วเป็นหลักด้วยค่ะแบงคอกนะคะก็จะลงสนามระบบ 4-4-2 ค่ะโดยมีวิทยาหมัดล้ำกับคาลิฟาซิสเซ่นะคะตัดเกมตรงกลางค่ะไพฑูรย์นนทดีทำเกมรุกด้านข้างร่วมกับเอกชัยสำเรการจบสกอร์ก็เป็นโรแมนกัสมี่กับเลอันโดตาตู้ค่ะทีมเยือนอย่างราชบุรีมิตรพล FC นะคะเล่นแมตช์แรกเชือด TOTSC ไป1-0รั้งอันดับ7ค่ะโจเซฟเฟเรนะคะกุนซือชาวสเปนนิสค่ะมาเยือนกรุงเทพมหานครซึ่งสภาพทีมก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีใครเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนนะคะเกมนี้ค่ะราชบุรีจะใช้ระบบ 4-4-2 เหมือนแมตช์ที่แล้วนะคะรัตนาเพชรอาพรชุติพลทองแท้คุมเกมตรงกลางค่ะใหญ่นินวงกับเกงกินางาซาโตะโจมตีเกมริมเส้นนะคะคู่หูแดนหน้าเป็น2ดาวเตะบราซิลเลียนแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสกับบรูโน่โลเปสค่ะเกมคู่นี้นะคะติดตามการถ่ายทอดสดได้ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปทาง True Sport HD 2และ True Sport 2ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันค่ะเรียกว่าเป็นสงครามลูกหนังไทยนะคะเมืองทองปะทะกับบุรีรัมย์ค่ะเราจะไปชมกับพรีวิวนะคะที่เรียกว่าเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่2ค่ะเมื่อกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะเล่นที่สนาม SCG สเตเดียมรับมือกับทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะทั้ง2ทีมจะมีความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราติดตามได้ในสกู๊ปค่ะบอลให้กับตาตู้โอ้โหสกู๊ปพิเศษช่วง TPL Today จะนำคุณผู้ชมไปพรีวิวเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้กิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดรัง SCG Stadium พบกับคู่ปรับสำคัญประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้นอกจากผลการแข่งขันแล้วยังมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันใครคือหมายเลขหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยเริ่มกันที่ความพร้อมของเจ้าถิ่น SCG เมืองทองยูไนเต็ดในช่วงปิดฤดูกาลอาจไม่ได้เสริมทัพมากมายแต่การได้ธีรศิลป์แดงดากลับมาจากอเมริกาชนะนันท์ป้อมบุกผาดาวยิงจากโอซุสปาย M150 และนาโออากิอาโอยามะกองหลังจากเวนโฟเรตโปคุถือว่าไม่น้อยหน้าทีมอื่นปีนี้ก็ถือว่าเราสกัดปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของนักเตะออกไปได้หมดนะฮะคือปีที่แล้วเราเป็นปัญหามากนะครับนักเตะทยอยกันบาดเจ็บตั้งแต่ตำแหน่งผู้สัมประตูอย่างกวินไปจนถึงแดนหน้าเลยนะครับจนถึงไกตันปีนี้ทุกคนกลับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งปีนี้เราก็มองว่าเราต้องการที่จะได้แนวรุกเพิ่มนะครับซึ่งชนะนันท์ป้อมบุปผาเนี่ยเป็นอดีตนักเตะในเยาวชนของเรานะครับซึ่งไปพิสูจน์ตัวเองกับหลายทีมนะครับทั้งเพื่อนตำรวจแล้วก็โอสุสภาจนก้าวมาเป็นศูนย์หน้าเบอร์ต้นๆของประเทศไทยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะนั้นเป็นเป้าหมายของเราตลอดนะครับแล้วการได้มาของอาโยมาเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของสโมสรเพราะว่าเป็นนักเตะที่ระดับเจลีกที่เล่นอยู่ทุกๆเกมเล่นอยู่ไปปัจจุบันแล้วก็อยู่ในช่วงวัยที่กำลังพีคของการเป็นผู้เล่นนะครับพออายุในวัยเพียงแค่27-28ปีนัดเปิดฤดูกาลเมืองทองเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายหลังบุกไปเฉือนชนะนครราชสีมามัสได้ FC 1-0 เกมนี้ดราแกนคาลายิสเฮดโค้ชเมืองทองหมดสิทธิ์ใช้งานชนะนันท์ป้อมบุกผาที่บาดเจ็บตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วรวมทั้งคิมดองจินที่ยังมีปัญหาเรื่องความฟิตคาดว่าเมืองทองยังคงยึดระบบ 4-4-2 สารัตอยู่เย็นกับดัสกอนทองเหลาคอยตัดเกมทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับมาริโอยูรอฟสกี้บัญชาเกมรุกคู่หน้าใช้ธีรศิลป์แดงดากับเคลตันซินวาล่าตาข่ายการเล่นกับบุรีรัมย์ไม่เคยเป็นเกมที่ง่ายเพราะเป็น2ทีมที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นทีมที่ลุ้นคว้าตำแหน่งแชมป์กันทุกๆปีแต่การที่บอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ในทุกๆหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชนะเสมอแพ้เรากับเกมนี้นะครับเรามั่นใจว่าปีนี้เรามีทีมที่สมบูรณ์ผมเชื่อว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำผลงานได้ดีในนัดเจอกับทีมคู่ปรับในลีกทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2014ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสานต่อความสำเร็จ
ช่วงพรีซีซั่นมีการคว้าผู้เล่นหน้าใหม่อาทินฤบดินทร์ วีรวัฒน์ โนดมประกิตดีพร้อมโกซุนกิเดียโก้ หลุยซันโตและกิวาโตมาเชน่าก็ที่จริงโกซุนกินี่เราค่อนข้างพอใจมากนะครับก็เข้ามาสร้างสมดุลในทีมด้านแดนกลางครับเรื่องเกมรุกกับเกมรับก็ค่อนข้างทำหน้าที่ได้ดีนะแน่นอนกองหน้าต่างชาติ2คนมาเคน่ากับเดียโก้เนี่ยก็ค่อนข้างทำงานได้ดีทั้ง2คนเดียโก้ก็ยิงประตูชัยนะถ้วยกอมแล้วมาเคน่าก็เพิ่งยิง2ประตูในนัดท่าเรือก็ทำงานได้น่าพอใจทั้งคู่แล้วเราก็มั่นใจว่าต่างชาติทั้งหมดได้เป็นกำลังหลักในการพาบุรีรัมย์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกบินครับประสาทสายฟ้าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ประเดิมซีซั่นอย่างสวยงามเมื่อเล่นในรังเชือดการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC 2-0ก่อนเกมบุรีรัมย์เจอปัญหาปวดหัวกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายรายอาทิจักรพันธ์แก้วพรมอนวินจูจีนและนฤพลอารมณ์สวะระบบการเล่นใช้352สุชาวนุชนุ่มโกซุนกิประกิตดีพร้อมยืน3มิดฟิลด์ตัวกลางธีรธรบุญมาทันกับนฤบดินทร์ วีรวัฒน์ โนดมขึ้นเกมทางวิงแบ็กซ้ายขวาส่วน2หัวหอกเป็นเดียโก้หลุยซันโตกับกิบาโตมาเชน่าผู้ที่เหมา2ประตูจากแมตช์ที่แล้วแน่นอนการเจอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมากกว่าผลการแข่งขันในสนามการแพ้ชนะกันเป็นเรื่องใหญ่ความภาคภูมิใจของแฟนบอลของสโมสรเองเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะมองนี่ว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของทุกๆปีก็มั่นใจนะผมคิดว่าปีนี้ยังไงเราก็ไปเมืองทองเพื่อหวัง3แต้มอยู่แล้วนะยังไงก็ตามเนี่ยการลงเล่นไม่ว่าจะเป็นนัดไหนก็ตามจะเจอเมืองทองเจอทีมไหนก็ตามในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยการได้3แต้มก็เป็นเป้าหมายของบุรีรัมย์ฉะนั้นเราไปเพื่อหวัง3แต้มเท่านั้นสถิติการพบกันทุกรายการ16ครั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดชนะ9เสมอ7ทว่าสำหรับแมตช์ที่มีความหมายมากกว่าเกมฟุตบอลเชื่อเลยว่าเกมที่สนาม SCG Stadium แฟนบอลทั้ง2ทีมจะเข้ามาเต็มความจุ 15,000 ที่นั่งและผู้เล่นทั้ง22คนในสนามจะไม่มีใครยอมแพ้จนกระทั่งสิ้นเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินอย่างแน่นอนวันนี้นะคะต่อไปค่ะเรามีโปรแกรมการแข่งขันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มาฝากกันด้วยค่ะวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา18นาฬิกาค่ะ TOTSC พบกับ Army United นะคะทาง True Sport 2ค่ะ Bangkok United พบกับราชบุรีมิตรพล FC ทาง True Sport HD 2และ True Sport 2ค่ะเวลา19นาฬิกานะคะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะทาง True Sport HD 3และ True 4U ค่ะเวลา20นาฬิกานะคะการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC พบกับเก๊าสระบุรี FC ทาง True Sport 2ค่ะวันอาทิตย์นะคะที่22กุมภาพันธ์ค่ะเวลา18นาฬิกาเชียงรายยูไนเต็ดพบกับบางกอกกลาส FC ทาง True Sport 6นะคะสุพรรณบุรี FC พบกับนครราชสีมามาด้า FC ทาง True Sport 2แล้วก็ True Sport HD 2ค่ะ19นาฬิกาชลบุรี FC พบกับชัยนาทโทบิว FC ค่ะทาง True Sport HD 3และ True 4U ค่ะ20นาฬิกานะคะราชนาวี FC พบกับโอสถสภา M150ทาง True Sport 2ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะลากันด้วยสกู๊ปข่าวของศึก Division 1นะคะอย่างสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะวิทย์วราศักดิ์อุปถัมภ์นรากรกุนซือ Air Force Central FC เปิดเผยความพร้อมก่อนแมตช์ดวลสุโขทัย FC วันพรุ่งนี้ว่าสรายุทธ์ชัยคำดีกองหน้าคนใหม่ของทีมจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องเช็คความฟิตจนวินาทีสุดท้ายส่วนขุมกำลังรายอื่นๆไม่มีปัญหาอาจารย์พยงขุนเนนกุนซือใหญ่พีทีทีระยองให้สัมภาษณ์ว่านักเตะในทีมจะมีอาการเกร็งเล็กน้อยหลังจากประเดิมซีซั่นด้วยผลเสมอไทยฮอนด้าไล่กระบัง FC 1-1มั่นใจหลังจากนี้จะมีผลงานที่ดีขึ้นเล็กแรกขอวางเป้าหมายด้วยการเก็บ35คะแนนส่วนเล็กที่2หารักษามาตรฐานเอาไว้ได้มีโอกาสสูงที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดอันเดลุยส์โรดิเกสโลเปสกองหน้าตัวเก่งของภูเก็ต FC ยืนยันหายจากอาการบาดเจ็บ 100% หลังจากเข้ารับการทำกายภาพบำบัดและเร่งฟิตร่างกายอย่างหนักมั่นใจจะมีชื่อ11คนแรกในแมตช์เปิดสนามสุรคุณรับมือ BBCU FC วันอาทิตย์นี้
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของกีฬาไทยกันบ้างนะครับเรามีผลงานของเอริยาจุฑานุการในศึกกอล์ฟรายการ ISPS Handa Women's Australian Open วันที่2มาฝากก็ถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยอื่นๆช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ